เดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่ละยิ่งถ้าเราไปเพ่งเล็งอยู่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปละเพราะนั้นหลักง่ายๆท่านบอกว่าถ้ากายนิ่งตอนนี้กายนิ่งในบทนั่งยืนหรือนอนให้จิตมาเดินเอาจิตมาเดินตามกายลงไปตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเราก็พิจารณานึกรู้ผ่านไปผ่านไปแบบนั้นแหละเพราะนั้นเมื่อกายเคลื่อนไหวก็มีบทเดียวคือการเดินเพราะนั้นเมื่อเดินกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยใจนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนพอเราเปลี่ยนบทปุ๊บทุกดับไปบางคนบางท่านก็ดับไปเลยบางท่านก็จะค่อยๆคลายไปคลายไปจนกระทั่งดับไปนี่แหละเราก็เห็นการดับของทุกข์แล้วนิโรธตัวที่หนึ่งนิโรธมี3ขั้นตอนจากหยาบไปสู่ละเอียดอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งพอเราเปลี่ยนนิโรธแล้วทุกข์ดับไปเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้มันบีบคั้นก็ให้กำหนดรู้สุขสุขอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าพอเปลี่ยนบทมันก็เริ่มมีความสุขเล็กน้อยขึ้นมาก็รู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรนี่ก็เรียกว่ารู้เวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาเราก็รู้แล้วเห็นการดับของทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้แล้วอ๋อจริงๆแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่เพราะอิริยาบถนี่แหละปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์พอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์มันก็ดับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเลยไม่รู้ได้เพราะเหตุนี้แหละเราจะขยับก็ยื่นไปเรื่อยแต่พอเรามาอยู่เฉยๆปุ๊บมันก็จะปรากฏอาการให้เราเห็นนี่ก็เรียกว่ารู้อริยสัจจะรู้ทุกข์แล้วแล้วก็รู้การดับของทุกข์เมื่อเราเปลี่ยนรู้ทุกข์รู้สุขเราก็กำหนดนั่งต่อไปพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็มาอีกแล้วทุกข์ก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมรู้แล้วเราก็ปล่อยไปแล้วก็มาดูลงรอต่อไปทนได้ทนไม่ได้แล้วด้วยอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้จิตมันหาที่พึ่งจิตตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งอะไรบางทีก็ยังบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธก็เป็นที่พึ่งอยู่เหมือนกันแต่บางทีมาแล้วอ่ะด้วยความเป็นจริงมันก็จะไปหาที่พึ่งอันอื่นในกายนี่แหละตอนนี้พอเรากำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วเราก็มากำหนดที่ลมหายใจนี่แหละมันจะมาพึ่งลมหายใจแล้วจิตบางทีก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเลยมันหนีทุกข์ออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจแล้วตอนนี้บางทีบางท่านก็อาจจะเห็นลมหายใจเป็นสายสังเกตได้เลยว่ามันเข้าออกเหมือนกับตอนหน้าหนาวที่เราหายใจจะออกเป็นสายอย่างนั้นก็มีหรือบางท่านจะเห็นความรู้สึกชัดเจนที่มันเข้ามันออกอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเขาก็จิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเพลินอยู่ตรงนั้นที่เดียวอยู่ๆที่มันปวดอยู่มันกลับข้ามอารมณ์ไปได้ดับไปเองโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันดันมาดันมาหน้ามันล้นเกิดล้นจนกระทั่งมันมีทางไปของมันได้พอมันไปได้มันก็ดับตรงนี้ออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าดับโดยธรรมชาติสิ่งใดที่หนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยดับไปเองเป็นนิโรธขั้นที่สองตรงนี้พอทุกตรงนี้ดับเราจะรู้สึกได้ก็กายมันจะเริ่มรู้สึกเย็นเบาสบายตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงศีรษะเลยเบากายเบาใจโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมารู้สึกมีความสุขมากกว่าตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็สังเกตเฉยๆเอาไว้นี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองเป็นนิโรธเราก็รู้จักแล้วพยายามทำช้าๆสังเกตใช้ความสังเกตไว้ไม่ต้องไปตั้งว่าอะไรต้องเป็นอะไรสังเกตความจริงที่เป็นอยู่ปัจจุบันขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เท่านั้นเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะง่ายขึ้นในการดำเนินการปฏิบัติของเราไปนะทุกทนไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนเพราะทุกแปลว่าทนไม่ได้เปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนช้าๆแต่ถ้าอันนี้เรียกว่ากำหนดทันถ้ากำหนดไม่ทันนี่ไม่ทันใจใจมันร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยปึ๊บไม่ทันแล้วนะมันจะปึ๊บปึ๊บรวดเร็วมากเนี่ยไม่ทันใจเราก็ค่อยสังเกตแล้วก็รู้ว่าเผลอก็รู้เผลอไปตั้งใหม่มีอะไรก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็เป็นสติเริ่มใหม่ไม่เป็นไรตัวอย่างอยู่ที่การเริ่มต้นสมาธิคือเริ่มต้นนั่นแหละเริ่มต้นจิตก็ตั้งมันก็มาใหม่ก็มาพิจารณานึกรู้ไปเรื่อย
นึกไปนึกไปบางทีจิตใกล้ๆจะสงบแล้วใกล้ๆจะสงบรู้สึกว่าว่างไม่ได้คิดอะไรหน่อยละแต่อยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่รู้ผ่านมาก็กลับไปคิดถึงได้แล้วก็ให้ทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งกำหนดรู้เลยไม่คิดตามคิดดีแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตตั้งจิตตั้งมั่นอยู่เฉยอยู่ตรงนั้นก็เห็นแต่การเกิดจิตคิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่พอกำหนดรู้ก็ดับไปเพราะเรากำหนดแล้วปล่อยจิตก็คิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจิตเกิดคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมันเกิดความสว่างขึ้นมาในใจจิตเกิดความสว่างสวยขึ้นมาปล่างโปร่งอาจจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของเราเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็ให้กำหนดรู้เฉยๆสังเกตดูจิตไว้นี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตถ้าใครทำตรงนี้ได้แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่แหละคือการละภพชาติสิ่งต่างๆที่เก็บไว้ในใจเราภพที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เนี่ยมันจะออกมาตรงนี้เมื่อเรากำหนดรู้ระดับแล้วมันก็จะดับไปเลยเราก็จะละความตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำถึงตรงนี้ต่อไปเนี่ยเหตุการณ์เราจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราทันอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์ได้เร็วนี่คือการฝึกฝนที่จะเข้าไปแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็ไม่เป็นไรถึงตรงไหนให้รู้ตรงนั้นแค่นั้นพอพยายามประคองจิตรู้กายไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ไปแต่ถ้าจิตสงบก็ให้มันรู้กำหนดรู้ความสงบมันสงบนี่มันจะหยุดคิดคิดอะไรก็คิดไม่ออกแต่สติรู้อยู่รู้ว่าอยู่อย่างเงี้ยรู้ธรรมดาอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมันว่างๆเฉยๆไม่ออกไปไหนเราก็กำหนดรู้กายรู้ใจสงบเป็นยังไงก็สังเกตจิตไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ใหม่ๆก็ชั่วขณะแล้วมันก็จะเริ่มพัฒนาสงบได้นานขึ้นนานขึ้นชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าสงบได้สัก20นาที30นาทีก็จะขึ้นอุปจารสมาธิอันนี้จะเข้าในระดับฌานสงบนิ่งไปได้นานเริ่มนิ่งแล้วตอนนี้จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบจะมีความนิ่งของจิตเกิดขึ้นได้ต้องถึงขั้นตอนนี้ส่วนอัปปนาสมาธิสุดท้ายก็คือติดตั้งมันทั้งวันไม่คิดอะไรเลยความคิดไม่ได้ออกไปไหนนั่นแหละจิตตั้งมันอยู่กับความรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปหมดนะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปนี่เราพยายามประคองรู้ตรงนี้ไว้เมื่อจิตเข้าสงบปุ๊บเราก็รู้แต่พอออกจากความสงบท่านบอกว่าจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตโกนกับการงานให้เอามาพิจารณากายตามความเป็นจริงบางท่านเมื่อสงบแล้วเนี่ยปัญญาเกิดก็มีแต่บางท่านก็ยังไม่เกิดนะได้แต่สงบเรียกว่าชาร์จแบตเต็มมีกำลังอยู่แต่ยังไม่ได้ใจอะไรท่านก็บอกเมื่อออกจากความสงบมาเริ่มคิดอีกแล้วก็จะเริ่มรู้สึกที่จะคิดไอ้โน่นคิดไอ้นี่ขึ้นมาท่านบอกให้แยกมันคิดตอนนี้ก็มาคิดถึงกายเราตามความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่ากายเราเนี่ยมันเป็นอาการ32มาประกอบกันที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่มา12คุณพ่อมาธาตุดินคุณแม่ให้ธาตุน้ำมาแล้วก็มาประกอบกันเป็นเราเนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ใช้จิตดวงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบนี่แหละเป็นจิตคนกับการงานเพราะว่าเมื่อออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ยังว่างๆเฉยๆอยู่จะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนั้นเราใช้จิตดวงนี้พิจารณากายก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็เริ่มจากกายภายนอกก่อนมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาแค่5อย่างนี่แหละปัญจกกรรมฐานเพราะเราหลงกายภายนอกตรงนี้อยู่ข้างในก็เหมือนกันหมดเนี่ยเป็นปฏิกูลแน่แต่ข้างนอกเราคิดว่ามันสวยเราไม่คิดว่ามันเป็นปฏิกูลไม่สวยไม่งามแล้วก็ยกขึ้นไปพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆผ่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยเราโซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้าง
แล้วก็พิจารณาเห็นผมเป็นทิสสะเรามีแบบลักษณะนั้นจริงๆผมนี้ถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำตัวลำแขนลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดก็จะทำให้เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็มาพิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเรานี่มันอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายมันพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงกันอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่วันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มหนังศีรษะหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะรักษาอุณหภูมิธาตุไว้ที่37องศาเซลเซียสแต่ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเรามันเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้ก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นน้ำธรรมดามาเอามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงมากอาจจะทำให้เราเกิดอาการช็อกได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปด้วยการหาผ้ามาห่มเอาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับให้แล้วหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยเราก็พิจารณาไปเลยตรงนี้ถึงตรงนี้สุดทางแล้วก็ไปย้อนกลับมาพิจารณามาใหม่หรือว่าพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้แต่บางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูชันขนพองสยองก้าวเลยก็มีบางท่านก็อาจจะเกิดอาการกายมันพองออกบางท่านก็อาจจะเกิดอาการกายมันหนักอึ้งหรือบางทีถึงขั้นน้ำตาไหลเลยเริ่มออกเริ่มใจเนี่ยปิติเกิดขึ้นแล้วเมื่อปิติเกิดก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตดูเพราะจิตเราเนี่ยออกจากความสงบมีกำลังเราใช้จิตตรงนั้นมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงซึ่งมันเป็นจิตที่ไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองก็จะพิจารณาเห็นความจริงของธรรมชาติของตัวเราได้เมื่อพิจารณาตรงนี้ไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะเมื่อเราเห็นความจริงได้จิตมันยอมรับว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นอย่างนี้จริงๆเราต้องมาดูแลทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำทุกวันทั้งวันไม่เห็นความจริงปุ๊บจิตมันยอมรับมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานกันทั้ง5ชั่วขณะที่พิจารณาไปนี่จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นกำลังวิปัสสนา
ที่จะถอนออกไปได้งั้นเมื่อเราถอนความยึดมั่นได้มากเท่าไหร่เรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นในขันธ์5คือตัวเราเอาไว้ก็เลยเป็นทุกข์เมื่อมันถอนความยึดมั่นได้ก็ถอนความทุกข์ออกไปก็จะเริ่มคลายความทุกข์เบากายเบาจิตเบาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราได้ขอกรรมฐานไปสักครู่นี้แล้วว่าสืบสารวิตกวิจารปิติปิติรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้ง5ก็ทำให้เกิดความชำนาญเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสักครู่หนึ่งมันก็จะดับไปเหมือนกันกำหนดดูแล้วปิติก็จะดับไปแล้วก็มาปกติใหม่เอาละวันนี้จะแค่นี้วันต่อไปเราก็ทำใหม่ตามเริ่มต้นตามสงบสงบก็รู้ความสงบพอออกจากสงบก็พิจารณากายแบบเดียวกันนี่แหละพิจารณาไปพิจารณาไปเอา5อย่างนี่แหละตัวสำเร็จก็อยู่ที่นี่แหละเพราะเราหลงมันอยู่เราก็จะคลายความหลงไปได้ความหลงเป็นอวิชชาเป็นความโง่เพราะนั้นเมื่อเราเลิกหลงเราก็ฉลาดได้วิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาที่พระเจ้าสอนเข้ามารู้เรื่องตรงนี้แหละกรรมฐาน5เลยพระองค์ให้มาคุณระบบจะบรรพชาสมบทก็จะต้องมารู้กรรมฐานตัวนี้งั้นเป็นกุตตรบาทหรือว่าเป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ให้ไว้แล้วว่าตรงนี้แหละเ มื่อพิจารณาไปพิจารณาไปปิติก็เกิดขึ้นอีกจนกระทั่งที่สุดแล้วปิติมันเกิดเต็มกำลังพอเต็มกำลังแล้วพอปิติดับไปมันก็จะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าจิตเริ่มสงัดเงียบสงัดก็อยู่ในปัจฉาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดอาการกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยได้เลยโปร่งโล่งเบาสบายทั่วกายเข้าใจเย็นไปทางกายอันนั้นก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วสุขกายเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้สุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตรู้เฉยๆไว้อย่างนั้นแหละกายจะเบามากถึงขั้นจะเหาะก็จะเหาะตอนนี้ก็มีพอสุขดับไปเราก็รู้สึกเฉยๆบางทีเราก็ถือว่าจบวันนี้ก็ไปทำใหม่วันใหม่แล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกทำสงบออกจากสงบก็พิจารณากายแบบนี้แหละพิจารณาไปก็เกิดปิติโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งว่าจะอยากจะให้ได้พิจารณาไปในจิตจะอยู่แบบกลางๆเห็นตามความเป็นจริงชั่วขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นเองมันก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาเองความปิติก็จะเกิดเองบางท่านคือปิติจนน้ำตาไหลก็มีก็กำหนดรู้กายรู้ใจเหมือนกันเกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาพอปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาสุขกายถูกใจจะรู้สึกว่ามันเบาโปร่งโล่งเบาสบายเย็นกายเย็นใจไปหมดตรงข้ามกับทุกข์ที่ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองมันตรงข้ามกันในสุขในสมาธิเราจึงได้สัมผัสได้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบที่นี้ไม่มีจริงๆมันสงบลงไปโดยที่ไม่ต้องใช้เจือปนอะไรเรียกว่านิรามิตสุขแต่นี้พอมาสุขเกิดดับไปแล้วเราก็ทำใหม่ทำใหม่ก็มาถึงตรงนี้อีกจนสุขเต็มกำลังพอสุขเต็มกำลังแต่นี้สุขดับไปเกิดสภาวะหนึ่งที่เกิดในใจก็คือความเฉยๆว่างๆกายเดียวจิตเดียวกายกับใจนี่ไปรวมกันนั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีกายแต่มันไปรวมเด่นเป็นดวงอยู่เขาเรียกว่าเอกคตาอารมณ์เอกคตาจิตตรงนี้ก็เข้าสู่ปฐมฌานปฐมมรรคเป็นโสดาปัตติมรรคเริ่มปฐมแล้วนี่เขาเรียกว่าเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางของอริยบุคคลพอถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเดินต่อตอนนี้ก็ทำให้ชำนาญชำนาญในการเข้ากำหนดอะไรพิจารณาอะไรชำนาญในการออกก็กำหนดจะออกจากตรงนี้ก็ออกชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขเอกคตาเราวิตกก็ยกจิตขึ้นวิจารวิจารณญาณวิจารก็พิจารณากายวิตกยกก็พิจารณากายกรรมฐาน5ตามความเป็นจริงพอรู้ความจริงก็เกิดปิติสุขเอกคตาจนเราชำนาญพิจารณากลับไปกลับมาจนเข้าใจชำนาญในการเชื่อหน่วงให้มันอยู่นานขึ้นนานขึ้นตามลำดับของมันแล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานเมื่อออกจากความสงบแล้วก็อธิษฐานเนี่ยจิตอัศจรรย์เกิดตอนนี้เองใครที่อยากที่มีอะไรก็ทำพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆเขาใช้จิตดวงนี้แหละอธิษฐานจิตก็เกิดขึ้นมาได้
เพราะนั้นก็ค่อยๆทำแต่ตรงนี้เป็นเส้นทางแต่เส้นทางเราเดินยังไงเราก็รู้ของเราแค่ปัจจุบันตรงนั้นพยายามอย่าให้มีความอยากเกิดขึ้นเราละความอยากตามปัจจุบันรู้เฉยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงจิตจะพัฒนาขึ้นเราก็จะมีปัญญารู้เข้ามาจะเข้าใจในธรรมะฟังธรรมะก็จะเริ่มเข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรอ๋อมันเป็นเรื่องอะไรนั่นนี่คือเส้นทางที่ต้องใช้ปฏิบัติคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองนะพระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเมื่อวานเมื่อ 2,610 ปีเมื่อวานนี้แสดงอะไรเขาแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงตัวที่ให้เรากระทำก็เรียกว่ามรรคคือเส้นทางที่ต้องกระทำเมื่อทำแล้วจิตเกิดสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งเข้าไปสู่ความรู้ความจริงตามธรรมชาติไปรู้ความเป็นกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาก็เข้าไปสู่สภาวะของความเป็นอริยบุคคลเนี่ยเริ่มเข้าไปสู่เส้นทางความพ้นทุกข์แล้วแต่ถ้าปฏิบัติอยู่นี่ก็เป็นแล้วในเจตนาที่เรากระทำมันก็เป็นบุญมากมายมหาศาลจริงใจแค่ไหนก็มากเท่านั้นหลายท่านถามว่าบุญจะมากยังไงก็มากจากความจริงใจนี่แหละจริงใจมากก็ได้มากจริงใจคือสัจจะเมื่อมีสัจจะกับตัวเองก็อริยสัจจะเราก็เห็นแล้วนี่เราก็รู้และข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือการฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบแล้วก็กำหนดรู้สังเกตรู้เฉยๆนี่เห็นอริยสัจแล้วที่ตอนที่เรานั่งอยู่แล้วมันเกิดปวดขึ้นมาเนี่ยเป็นเวทนาจริงๆแล้วมันเกิดสภาวะขึ้นมาอย่างหนึ่งในจิตแต่เราไม่ค่อยทันแต่ต่อไปเราจะรู้เป็นตัวสมุทัยนั่นเองเพราะมันปวดเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันปวดหนึ่งละแล้วก็อยากให้มันหายไปเห็นไหมอยากและไม่อยากเป็นเหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อเราละความอยากมาตั้งมั่นที่ลมหายใจกำหนดรู้เฉยๆแล้วปล่อยแล้วก็มาตั้งไว้ที่ลมหายใจนั่นก็เรียกว่าละความอยากมันก็คลายความรู้สึกตรงนั้นไปชั่วขณะเหมือนกันแล้วก็มาตั้งอยู่ที่ลมจนกระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมจริงจังปุ๊บไอ้ตรงนั้นก็จะดับไปเองนี่เรียกว่าดับไปตามธรรมชาติแต่ถ้ามาดับที่จิตนี่ก็จะเห็นเลยท่านอนัญญากัลยาณญาณก็เห็นตรงนี้เห็นแบบนี้แหละก็ได้ถึงอุทานออกมาว่ายังกิจิสมุทยธรรมังตะพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นไม่มีอะไรนั่นเราจะเริ่มเข้าใจในทุกข์แล้วก็การที่จะดับทุกข์เส้นทางของการพ้นทุกข์ก็ใกล้เคียงเข้ามาที่ว่าเดินเข้ามาสู่เส้นของมันแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ว่าวิจเยนะทุกขมัจเจติเราจะล่วงตรงนี้ไปได้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอไม่ปล่อยปะละเลยไม่ละทิ้งไปก็ไม่เสียชาติเกิดที่เกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือเรียนรู้แล้วได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วนี่ถือว่าสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดเราทำได้ง่ายแล้วเข้ามาสู่ความง่ายใกล้ตัวเรามากก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเป็นผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะคิดทำตรงนี้ผู้มีปัญญาไม่มาทำหรอกก็จะเพลินอยู่ในโลกเพลินอยู่ในความพอใจยินดีชอบใจมาตายลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลต่างๆก็เพลินไปในอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ไม่มางั้นเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มาฝึกฝนตรงนี้เนี่ยถือว่านี่แหละเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่พระองค์ทรงกระทำไว้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาด้วยเพราะเรารักษาไว้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติเพราะเราก็อยู่ประจำชาตินี้แหละชาติไทยเพราะเอาไว้ที่ใจมาอยู่ที่กายที่ใจเราแล้วเนี่ยเราก็อยู่ประจำอยู่แล้วงั้นนี่เป็นการรักษาทั้งหมดรักษาทั้งตัวพระศาสนาด้วยเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้ได้หมดแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ก็ถือว่ากตัญญูต่อท่านเพราะอาศัยแผ่นดินท่านอยู่แล้วเราก็ได้กระทำจิตให้ถูกต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐจิตนี้ถ้าทำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจิตที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐปกติมนุษย์เกิดมาก็ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติหรอกก็ยังคนไทยก็เรียกว่าคนอยู่ยังคนกันไม่ทั่วศีลยังไม่ครบถ้าได้มนุษย์สมบัตินี่ก็ศีล5ครบก็มีจิตมาถึงตรงนี้ได้มันมีเจตนาที่ไม่อยากเบียดเบียนใครหรอกด้วยกายวาจา
จก็ยังไม่คิดเบียดเบียนแหละจะเริ่มปรับเข้ามาเองเราก็ค่อยพิจารณาไปค่อยนึกรู้พยายามหาวิธีการอุบายตรงไหนที่จะทำให้เราเข้ามาด้วยจริงๆแล้วนั่งมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีลอกดูก็ได้ก็เรียกว่าแก้ห่อขันห้าแก้กายแล้วนี่ออกไปก็นั่งอยู่ก็นึกจินตนาการเลยก็ถือเมตมาทั้งอันก็ผ่ากายเราออกไปเลยผ่าเป็นสองซีกเลยก็ได้ผ่าไปเลยทะลุทะทิศาลงไปแล้วก็ค่อยลอกหนังมันออกมาลอกดึงดึงดึงแล้วก็เราลอกหนังตัดแล้วลอกเป็ดลอกไก่ก็ได้ลอกออกไปก็ไปกองแล้วก็หน้ากองหนึ่งลอกหนังออกไปหมดแล้วก็เห็นเนื้อแดงทั่วร่างกายแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาอันเดียวกันนี้ก็ค่อยๆชำแหละเอาเนื้อออกมาชำแหละออกไปค่อยๆนึกเรื่อยไปเอาไปกองข้างหน้าอีกกองหนึ่งแล้วก็มีกองสองกองแล้วหนังหนึ่งกองประมาณกำปั้นเดียวเองแล้วก็เนื้อหนึ่งกอง แล้วก็พิจารณากายปัจจุบันก็เห็นมีแต่โครงร่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอยู่แล้วก็ดึงออกมาเลยทั้งคอมันมีหลอดคออยู่ก็ดึงออกมามันก็ออกมาทั้งพวงเลยเหมือนเราดึงเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดดึงออกมาก็ติดมาทั้งพวงก็มากองไว้ข้างในกองหนึ่งแล้วก็พิจารณากายตอนนี้ก็เหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกอย่างเดียวก็พิจารณาไปอาจจะใช้พิจารณาช้าๆเรื่อยๆก็ได้กระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงลักษณะกระดูกคอกระดูกไหล่ปลากระดูกแขนที่มาต่อลงไปจนกระทั่งกระดูกมือกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อกันไปมีมอนรองกระดูกอยู่กระดูกที่โครงสองข้างลงไปกระดูกก้นกบไปถึงกระดูกเชิงกรานที่ชิ้นใหญ่หน่อยก็มีกระดูกขามาต่อก็เป็นสองท่อนแล้วก็ไล่ไปพิจารณาไปเรื่อยๆก็ได้นึกไปเสร็จแล้วเราก็ถอดมันออกมาก็ถอดกระโหลกศีรษะมาวางถอดมือถอดแขนถอดขาถอดลำตัวมาวางกองหนึ่งตอนนี้ตรงหน้าเราก็มีอยู่สี่กองด้วยกันมีหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้ปอดกองหนึ่งแล้วก็โครงร่างโครงกระดูกอีกกองหนึ่งแล้วก็นั่งพิจารณาวันหนึ่งเป็นยังไงก็เริ่มบูดเริ่มเหม็นสองวันก็เริ่มเปลี่ยนสีสามวันก็เริ่มมีความเน่าเปื่อยแล้วก็เอารวมกันมาเลยรวบรวมมาเป็นกองเดียวแล้วก็จุดไฟเผามันเลยเผาไปไหม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในที่สุดเหลือแค่ขี้เถ้ากองเดียวกองอยู่ตรงนั้นพอลมพัดมาพิ้วกี่เท่าก็กระจัดกระจายเหลือแต่ความว่างแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ว่างสว่างสงบตรงนี้ได้เหมือนกันนึกตรงนี้แล้วจิตมันจะลงมาสู่สภาวะนั้นได้จะรวมได้เร็วก็เป็นอุบายหกวิธีด้วยกันด้วยการดูกายดูกายก็รู้เวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้เวทนาแล้วกายใกล้จะสงบแล้วก็มารู้จิตคิดรู้จิตคิดกำหนดรู้จิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเนี่ยก็เรียกว่ารู้ต้นจิตรู้ต้นคิดเลยก็ดับตรงนี้ได้นะธรรมะก็เกิดขึ้นตอนนี้จะมีธรรมะเกิดขึ้นมาเราจะทำให้เราเข้าใจในธรรมะขึ้นมาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาแม้กระทั่งนิวรณ์เราก็เริ่มรู้จักกันแล้วว่าเป็นยังไงความคิดทุกอย่างเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อนิวรณ์ดับคือความคิดดับมันก็หยุดคิดก็เป็นสมาธิ เอาล่ะที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ถือว่าเราทำได้สำเร็จแล้วในชั่วโมงของการนั่งก็ก่อนจะเริ่มจะเพิ่งรีบลืมตาค่อยถอนจิตออกมาช้าๆฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีเราไปทำเองนั่งสังเกตเฉยๆนั่งปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรอยู่มันเกิดเข้าสมาธิแบบคลุกๆไปก็มีพอเข้าไปแล้วไอ้แบบคลุกๆนี่เหมือนกับอดีตชาติมันทำมาแล้วมาถึงก็พอเราเริ่มมาทำแบบปล่อยใจมันก็จะเข้ามาได้เหมือนกันบางทีหลายท่านพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดขยับไม่ได้ขยับมือขยับอะไรไม่ได้ไม่ออกก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมานะกลัวจะเป็นอะไรไปแล้วบอกไม่ต้องกลัวบอกแล้วว่าถ้านั่งสมาธิตายดังแน่มีคนกราบไหว้บูชาถือว่าสุดยอดมันทำได้ยากงั้นทำเมื่อเกิดอย่างนั้นเราทำไงก็ทำใจเฉยๆงั้นตอนนี้เราก็จะมาฝึกออกไว้ไงก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมแค่นึกเอาปล่อยเฉยๆไว้
มานึกจากเบื้องบนขึ้นไปผมลงไปถึงเบื้องล่างขึ้นปลายเท้ากำหนดรู้รูปนางที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปแล้วเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้กายไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดเดี๋ยวคิดชอบเดี๋ยวคิดไม่ชอบเดี๋ยวคิดกระสับกระส่ายหงุดหงิดคุ้นง่ารำคาญใจอาจจะคิดสงสัยเบื่อหน่ายก็มีได้รู้ว่านี่อ๋อธรรมะเกิดแล้วเหมือนกันธรรมานุปัสสนาก็เป็นเรื่องของนิวรณธรรมนิวรณ์คือมาเครื่องกั้นสู่ความสงบแสดงว่าเราเจอนิวรณ์แล้วแล้วก็ทำความรู้สึกเจอแล้วต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้หน่อยออกไปนี้คงต้องไปเดินเพิ่มจะทำให้สติมีกำลังก็จะมาละนิวรณ์ได้ เพราะข้างหลังนิวรณ์เป็นความสงบเพราะตัวนิวรณ์มันมากั้นความสงบแล้วก็ต้องว่าฆ่ามันไปเท่านั้นเองแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายมีความสุขเกิดขึ้นมามีความสงบขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองว่าก็ได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ได้หูแลบลิ้นไก่กระเบื้องปีกเท่านั้นเพราะนั้นขณะจิตของเราทุกท่านตอนนี้ก็เกิดยอดบุญว่ามากมายหลายขณะจิตก็ให้กำหนดอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลใช้จิตนี้อุทิศออกไปจิตที่เราตั้งมั่นดีอยู่นี่แหละมีพลังงานสูงที่จะส่งไปได้ไกลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงอะไรกันแล้วก็อโหสิกรรมให้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานแล้วก็อุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเทพเจ้าที่แท้จริงสององค์สร้างเราขึ้นมาจริงๆเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าให้เกิดทิ้งไว้ตรงนั้นก็ตายเทวดาก็ดูแลเลี้ยงดูมาให้ปกปักรักษามาอย่างดีเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูคนแรกของเราอีกก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่ล่วงลับไปแล้วแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมอันนี้ท่านจะประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นอุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยธิราชาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพอยิ่งวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ว่าอุทิศให้พระองค์ท่านขอทรงมีพระบารมีสมบูรณ์มีความเจริญทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็พระบรมชนไทยทุกๆท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยของเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ตอนนี้เรายังไม่ต้องพนมมือเพราะตะกี้นี่มือมันขยับไม่ได้เอาจิตเนี่ยอุทิศไปทำให้เราจะได้รู้ว่าเราสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ตลอดที่จิตเราดีทำได้ตลอดเลยใช้จิตตรงนี้งานก็ติดไป อย่างเทพยดาทั้งหลายทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมีลุกเทวดาปุมาเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปัญญามีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพภูมินี้ว่าสามนิเวศภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20มาแบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4ก็เป็น31ภพภูมิเนี่ยอนุภาพของสมาธินี่ส่งถึงครบทุกภพภูมิเลยจะทำให้เราไม่ต้องสงสัยว่าจะส่งถึงไหมว่าแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเราใช้เวลาในการพิจารณากายไปแล้ว
นะใช้เวลาในการพิจารณาใจแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปพอสมควรอันนี้มันอาจจะเริ่มคลายก็เรามาขยับดูที่มือขวาขยับนิ้วดูสิก็กำหนดเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็วางความไว้กำหนดรู้ที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระวังอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจเนื้อมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสมาธิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีชิ้นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เตือนแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ทำไมต้องแผ่เมตตาอาจจะสงสัยเนาะการเจริญสติไม่ว่าอีบทใดๆก็แล้วแต่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกอย่างนี้แหละฝึกสติเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้มันเกิดขึ้นกับจิตเราแล้วเมตตาตัวนี้ที่สะสมไปมากๆเข้าเนี่ยมันจะทำลายความโกรธของเราได้ทุกคนไม่อยากโกรธหรอกแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะนั้นวิธีการนี้แหละจะไปทำได้หนักๆก็จะเกิดแต่เมตตาก็จะโกรธไม่เปลี่ยนก็ถือว่าปิดนรกได้ถ้าหมดความโกรธเนาะเอาก็แผ่ไปให้คนอื่นเขาได้รับเหมือนกับที่เช่นเราได้รับเช่นเดียวกันขอโอกาสอาจารย์ครับอาเปตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มีจิตตั้งใจมาทำบุญในวันเข้าพรรษากันเราก็ได้ทั้งอาสาฬหบูชาวันที่พระเจ้าทรงหมุนวงล้อธรรมจักรนี่เราก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้หมุนวงล้อธรรมจักรด้วยเช่นเดียวกันเพราะการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แหละทำตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็ผลก็ได้เราจะใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยจะไปใช้แก้ได้จริงๆเพราะศาสนาพุทธเนี่ยจะว่าแล้วจะไม่เรียกว่าศาสนาก็ได้เป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์ด้วยเทวดาก็สอนมารก็สอนพรหมก็สอนนะสัตว์ทั้งหลายท่านสอนได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นศาสนาที่เรียกว่าอัศจรรย์ตอนนี้ทั่วโลกเขาสนใจก็เพราะว่าด้วยโมเดลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่ไหมนะเด็กเป็นเด็กนะ11ถึง16ปีเขาอยู่ในนั้น10วันไม่ต้องทานอะไรเขาอยู่ได้ยังไงพอโค้ชบอกว่าสอนให้ทำสมาธิต
ทำให้นิ่งๆอยู่เฉยๆเราจะเห็นเลยว่าจริงๆของเรามีข้อพิสูจน์มานานแล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านปฏิบัติกันมาแล้วอดอาหารก็เป็นเดือนๆอยู่ได้เราอาจจะสงสัยยังไงแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดเนี่ยแล้วก็ทั่วโลกสนใจเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยเป็นการจุดประกายแสงสว่างให้เกิดกับโลกได้ซึ่งตอนนี้โลกขาดตรงนี้อยู่ความร้อนในโลกมันเกิดขึ้นมากร้อนจากความโลภจากความโกรธจากความหลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าโทสะคิโมหะคิราคะคิมันเป็นไฟก็เลยเผาลนเราจนกระวนกระวายเราร้อนอยู่ทุกวันทุกวันเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นนี่คือเส้นทางของการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ตรงนั้นได้มันไม่ดับทีเดียวหรอกแต่ต้องใช้ความพยายามฝึกฝนทำต่อเนื่องไปเรียกว่าเมื่อทำแล้วก็ต้องทำต่อไปมันถอยไม่ได้เหมือนกับเราตอนนี้ถ้าเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วเหมือนกับพายเรือทวนน้ำเราพายเรือทวนน้ำทำไงที่จะประคองพายไปเรื่อยๆวันละนิดละหน่อยก็ถือว่าประคองมันแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็ถอยหลังแล้วก็จะต้องพายมาใหม่ก็จะลำบากขึ้นอีกมันจะเกิดอารมณ์ของการถ้ามันถอยเนี่ยมันก็จะมีการจิตตกท้อลงไปแล้วการปฏิบัติเมื่อเกิดสมาธิแล้วเนี่ยท่านบอกว่าทำสติเจริญสติเพื่อเป็นการรักษาไว้ถ้าสติตัวเดียวที่จะต้องทำเป็นธรรมที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วแล้วตัวนี้แหละที่พระเจ้าออกมาค้นหาโป่งใช้คำนี้ว่าอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายนะตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกเดี๋ยวอาตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวมันไม่ไหวก็ไปได้หรือว่าถ้ามันง่วงจะไปนอนก็ได้ไม่ว่ากันนะไม่บังคับให้ฟังถ้าใครอยากจะฟังก็นั่งอยู่กับที่แต่ใครจะไปกราบพระซะก่อนเอาพรซะก่อนที่เขาให้กราบบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมโยมฟังไอ้ที่เขาให้พรหรือเปล่าสัพพีติโยพรนันประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดโดยประการชนิดใช่ไหมนั่นแหละพรมันสิ่งที่เราทำเองใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาขอจากพระพระไม่ได้ให้นะขอบอกไม่ได้ให้เลยพระเพียงบอกว่าอนุโมทนายินดีกับโยมโดยที่ทำความดีนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า congratulation to you ใช่ไหมแสดงความยินดีด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่ทำดีแบบเนี้ยอายุวันหน้าสุขะพละปฏิพานตระฐานสมบัติจะบังเกิดขึ้นพายกอย่างนี้มาให้ฟังแต่ตัวที่ทำโยมทำแบบนี้แหละเป็นปกติไหว้กราบคนไทยถึงนี้เขางามเนี่ยนิ่มนวลงดงามไปไหนใครก็ชื่นชมเขาชมคนไทยจริงๆนะยิ้มจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวลมากเข้มแข็งภายในข้างนอกอ่อนโยนก็เพราะการที่เรามีพรอย่างนี้แหละเราทำกันจนประจำนะได้มาเป็นสายเลือดคนบรรพบุรุษเราเป็นคนฉลาดคนไทยนี่ฉลาดคนโบราณเขาสอนไว้ดีมากอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้หรือเปล่าส่วนมากเราจะเลยไปหมดเพราะว่ามันวิ่งตามยุคสมัยยุควัตถุเข้ามามันก็เลยตามวัตถุไปก็เลยทำให้เราเผลอในสิ่งที่ควรจะเป็นมรดกสำคัญที่ให้ไว้แล้วสติเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่ในคำในบทของพระพุทธเจ้าในหนังสือสวดมนต์แล้วก็สวดอยู่ใช่ไหมท่านบอกว่าอันตธานิภิกขเวอมันตยาวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมแน่นอนแต่ยังไม่แก่ยังอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเสื่อมเพราะวัยรุ่นนี่มันยังมองไม่ค่อยเห็นภาพแต่มันเริ่มลงไปแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วโอ้มันจะไม่ค่อยได้ยินและตาก็จะไม่ค่อยเห็นละมันจะกลับบ้านไปเรื่อยกลับบ้านเก่าใช่ไหมท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะตัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพราะฉะนั้นจิตอาสาที่ในหลวงองค์ปัจจุบันท่านทำเอาไว้เนี่ยเป็นจิตที่จะทำให้เกิดอาการเขาเรียกว่ารวมกันได้รวมชาติกันได้เราจะละทิ้งความอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเรามีจิตอาสาเนี่ยมันเสียสละนั่นแหละทานบารมีตรงนั้นแหละ1ใน10ของบุญกิริยาวัตถุ10การช่วยกระทําการขวนขวายในงานส่วนรวมเนี่ยโยมมาเนี่ยโยมเห็นเศษกระดาษได้แต่ชิ้นเดียวโยมเก็บปุ๊บได้เก็บบุญแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะบอกไว้เสมอว่า
วัดเป็นบุญญาเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญละนะแล้วท่านก็ทำให้ดูนะท่านก็เดินเก็บเจอที่ไหนเก็บนั่นพาที่นี่จะถูกฝึกมาแบบนั้นเจอเศษกระดาษเจออะไรเนี่ยต้องเก็บมันเราลองดูสิที่เขาโล่งๆดีๆเนี่ยมีกระดาษลงมาชิ้นหนึ่งเนี่ยทัศนวิสัยก็เสียเลยเนาะดูแล้วเอ๊ะมันดูเหมือนกับไม่สะอาดแต่พอเอาออกไปชิ้นเดียวกันเนี่ยโอ้โล่งเลยเนี่ยคู่ที่เสียสละตรงนั้นได้เนี่ยจิตเขามีการให้มันทลายความตนีเรานะเมื่อเราทำลายไปได้เนี่ยตัวที่เราไม่โลภมากไปยึดไว้มากเนี่ยเวลาตายไปแล้วมันจะไม่ไปเป็นเปรตถ้าตนีไว้มากเนี่ยเวลาตายแล้วมันเปรตเอาไปกินแน่นอนนี่คือที่ไปของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เนาะเลยกลัวตายแต่เรารู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยอ๋อชุดเรามีแล้วชุดนี้มันเก่าแล้วมันแก่แล้วชุดนี้มันเหม็นทุกวันเลยมีชุดทิพย์รออยู่แล้วไม่กลัวเนาะก็น่าไปนะอย่างเงี้ยไม่น่าอยู่หรอกจริงป่ะเออแต่นี่พ่อไม่รู้นี่ไงไม่รู้ว่าทำไปแค่ไหนแล้วไอ้ไหนมันดีไอ้ไหนไม่ดีนี่ไงพอโยมมาฝึกฝนตรงนี้มันจะทำให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ขึ้นมาคนเราเนี่ยให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่จะเรียนรู้มามากแค่ไหนก็แล้วแต่เหมือนกันถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็เท่านั้นแหละเพราะทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ตายไปความโดยความไม่รู้แล้วสะสมอะไรไว้เยอะก็ไม่รู้ในขันห้าของเราเนี่ยมันมีรูปกับนามนะฮะรูปขันกองแห่งรูปขันแปลว่ากองแห่งรูปก็มีอาการ32อย่างเดียวแต่ว่าอีก4อย่างเนี่ยเป็นนามขันเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้มันก็มีอะไรเวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้ก็คือเมมโมรีในโทรศัพท์ใช่ไหมอันนี้เราพอจะเข้าใจแต่บอกว่าเมมโมรีสมัยนี้ตั้งขานก็คือการบ่งแต่งจิตชอบก็คิดไปสั่งชอบไม่ชอบก็คิดไม่ชอบคิดอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเมื่อเรามานั่งเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าละการปรุงแต่งแล้วพอละไปบ่อยๆเข้าต่อไปจิตจะไม่ค่อยปรุงแต่งมันจะเป็นกลางๆขึ้นจะเริ่มเป็นจิตที่มีตั้งมั่นอยู่ที่กายก็ไม่ค่อยคิดมากคิดมากก็ทุกข์มากเนาะคิดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่คิดเลยล่ะก็เป็นสมาธิไงเป็นสุขเลยเอออยู่แค่นี้เองเราไปคิดเยอะไปเลยไม่สงบสักทีคิดว่าเมื่อไหร่มันจะนิ่งจะว่างมันก็เลยไม่นิ่งให้ใช่ไหมมันไม่นิ่งมันจะต้องไปถึงสภาวะหนึ่งของมันเราไปจับประเด็นตอนปลายคือปริยัติตัวนั้นเอามาทำไอ้ตัวสำเร็จแล้วเอามาทำมันก็เลยทำไม่ได้อย่างรู้แล้วเฉยไงโยมเฉยไหมเห็นเทวดาแล้วจะเฉยไม่ได้ไหมเนี่ยมันก็อยากจะบอกกันเนาะ ใช่ไหมมันเฉยไม่อยู่นะพอรู้อะไรแล้วมันแหมทำไมทำอย่างนั้นอดไม่ได้ละมันเฉยไม่เป็นใช่ไหมเออแต่นี่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าล่ะมันก็ยังไม่เฉยนะมันก็ไม่ว่าไปเรื่อยๆไม่ว่ามันก็เลยลอยอยู่ใช่ไหมเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเราก็จะเป็นคนไม่หลอกแหลกเมื่อก่อนเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยอะไรใช่ไหมหลอกแหลกเลยนะไม่สงบแต่ได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยเรื่องเขาเห็นก็ไม่ว่าก็เรื่องเขาก็เฉยอะไรไหมมันจะเริ่มนิ่งเข้ามาเองตรงนี้จะค่อยๆเข้ามาพอเริ่มรู้ไม่ว่าหนักๆเข้าพอเราเริ่มชำนาญนะทีนี้พอเห็นปุ๊บไม่ถูกใจมันก็เฉยแล้วได้ยินที่ไม่ถูกกูก็เฉยแล้วนั่นแหละสำเร็จแล้วนั้นเฉยเป็นปริยัติจบแล้วแต่ไม่ว่าเป็นปฏิบัติลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมคนยิ่งคนสูงอายุนะถ้าได้ยินเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าโอ้คนแก่น่ารักมาก ก็ลงไปทำสิส่วนมากเพราะความเป็นห่วงเลยเป็นห่วงเลยเกิดช่องว่างระหว่างวัยด้วยความเป็นห่วงนั้นก็พยายามที่จะเตือนจะบอกแต่ไอ้วัยที่รอรับฟังมันไม่ต้องการบอกการเตือนบ่อยๆเป็นเสียงตกล่องอยู่นั่นแหละม้วนเดียวพูดอยู่นั่นเนี่ยเขาก็รู้สึกขัดใจถ้าเราลองไม่พูดที่ดูเขาแต่ใจสังเกตเอาการปฏิบัติก็เหมือนกันใจสังเกตเอาแล้วจะง่ายขึ้นไม่งั้นอารมณ์มันจะไปก่อนในชีวิตประจำวันสังเกตได้อารมณ์มันจะไปก่อนเราจะหลงอารมณ์ตรงนี้กันเพราะนั้นถ้ามันรู้ต้นจิตตรงนี้ได้ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยเราก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวโยมจะเจอขั้นตอนของมันการปฏิบัติเนี่ยต้องผ่านแน่นอนต้องเจอบางคนก็เจอมากน้อยแล้วแต่นิมิตต้องมีโอภาสก็ต้องเจอแล้วก็ญาณรู้ก็ต้องมีนี่เป็น3ขั้นตอนเพราะฉะนั้นนิมิตเกิดทางไหนได้บ้างทางตาเห็นทางหูได้ยินเสียงมโหรีบ้างได้ยินเสียงเทวดาได้ทางกลิ่นก็มี
จมูกได้กลิ่นอะไรหอมไม่เคยมีเลยในโลกมนุษย์ก็กลิ่นเหม็นสาบสางเลยมาจากไหนไม่รู้เนี่ยก็มีทางลิ้นก็ได้รสชาติสาบซ่านเลยโอ้โหพอได้กินเหมือนของทิพย์อิ่มไปได้หลายวันไม่ต้องทานข้าวอยู่ได้ทางกายล่ะก็สัมผัสทิพย์ก็สัมผัสได้ก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลยเป็นเครื่องหมายถ้าเกิดนิมิตแบบนี้เราต้องให้รู้ว่านี่แหละเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วมีเครื่องหมายอยู่แต่อย่าไปหลงตรงเครื่องหมายเท่านั้นเองมันจะหลงเครื่องหมายกันส่วนมากแล้วก็ไปแล้วนั่งมาอะไรก็ไปเที่ยวนรกสวรรค์ในที่สุดเรานั่งเราอยากจะเห็นจบเลยเห็นไม่ได้ถ้าเห็นก็ต้องละความเห็นให้ได้ถ้าละความเห็นตรงนี้ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดขั้นตอนของมันตรงนี้นะเพราะนั้นตามที่ธรรมาบอกเมื่อกี้ถ้าโยมรู้ในสภาวะที่เป็นอย่างนั้นนั่นน่ะถูกเห็นความรู้สึกคือมันไม่เห็นด้วยตาหรอกเป็นความรู้สึกสติเป็นตัวรู้ที่เข้าไปรู้อย่างนั้นแล้วก็เห็นด้วยจักษุในภายในเพราะนั้นจักษุคือวิญญาณจักษุวิญญาณแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาแสงสว่างใดไม่เสมอด้วยปัญญาใช่ไหมฮะมันสว่างด้วยปัญญาแต่ถ้าใครที่สามารถทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นด้วยก็จะดีอันนั้นถือว่าอดีตชาติท่านเขาทำมาดีแต่เห็นแล้วต้องมีปัญญาถ้าเห็นแล้วไปหลงอยู่ตรงนี้มันก็เพลินไปตรงนี้ยึดตรงนี้แหละในที่สุดวิปัสสนูเห็นไหมพอมันเกิดปุ๊บถ้าเราไปยึดเป็นวิปัสสนูเลยแต่ถ้าเราไม่ว่าปล่อยเป็นวิปัสสนาอันดับแรกเมื่อเห็นนิมิตนะถัดมาพอปล่อยปุ๊บเราเดินต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่ปล่อยไปยึดปุ๊บมันเนี่ยเก็บก็เรียกว่าเก็บดอกไม้ข้างทางก็วนอยู่แถวเนี้ยเก็บไปเรื่อยเลยไปต่อไม่ได้ไปหลงไหลอยู่ตรงนี้แหละหลงที่จะไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์แล้วก็ไปเลยจริงๆโยมจิตดวงนี้มันอัศจรรย์ทำได้แต่ถ้าเราปล่อยได้แล้วเราก็เดินต่อไปเราก็จะเริ่มเจอตอนนี้ก็จะเจอแสงสว่างโอภาสต่างๆบางทีก็มีแสงระยิบระยับข้างๆตาก็มีบางทีมันก็พุ่งออกไปจากตัวเราบางทีก็พุ่งเข้ามาหาบางทีก็สว่างก็ไม่เฉยชั่วขณะก็แล้วแต่แต่เราไปเห็นปุ๊บเราก็โอ้เราสำเร็จแล้วมั้งยึดจุ๊บแค่พอใจเท่านั้นนะแล้วก็อยากจะเจออีกแล้วโยมก็เลยวนอยู่ตรงเนี้ยเพราะอยากจะเจอนี่แหละเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสนี่ขั้นจิตละสว่างนี่เป็นเรื่องของจิตแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปพอเดินต่อไปปุ๊บก็จะนี่จะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดธรรมะผุดธรรมะเกิดธรรมะจะเกิดหลายๆอย่างขึ้นมาทำให้เกิดญาณรู้ขึ้นมาบางทีอาจจะรู้อนาคตรู้อดีตได้บางทีอาจจะรู้ใจคนอื่นได้อันนี้แล้วแต่มันจะเป็นญาณรู้ขึ้นมาพอรู้ปุ๊บอุ๊ยโอ้เราสำเร็จแล้วแค่นิดเดียวโยมก็เพิ่มชอบใจพอใจก็เพลินยิ่งในอารมณ์นี้ก็วนอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันเป็นวิปัสสนาญาณถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าล่ะพอเราฝึกเอาไว้แล้วเนี่ยมาเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าพอไปรู้ว่าเรารู้ก็รู้ก็ไม่ว่ามันก็เฉยเป็นวิปัสสนาญาณตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นสำเร็จตัวที่เฉยนี่แหละนี่หลวงปู่ท่านให้เคล็ดลับไว้สุดยอดตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยแล้วในเส้นทางการปฏิบัติเนี่ยถ้าโยมมีจิตตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะปล่อยได้ทำไมงั้นมันอดไม่ได้ที่จะยึดเข้ามานะเพราะเราเป็นสิ่งที่เข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยไม่มีใครเคยรู้เห็นแบบเรามันก็จะยึดแล้วก็เป็นอะไรเราได้ใช่ไหมโอ้ยปฏิบัติได้แล้วแล้วได้อะไรใครได้กูได้ มันก็เป็นตัวตนอีกใช่ป่ะแล้วเราจะละสักกายทิฏฐิยังไงอะว่ามันไม่ใช่ตัวตนละเราจะไปถึงสภาวะความไม่ใช่ตัวตนได้ยังไงอนัตตาเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการได้มาก็กูได้เป็นตัวเบลอเลยตอนนี้เก่งแล้วไม่เชื่อใครเลยเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นอย่าหลงทางนี้เราทำเราต้องให้รู้ให้เข้าใจทั้งดีและไม่ดีสมาธิเป็นของดีแต่ถ้าใช้ผิดก็เป็นของที่อันตรายมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ทำอะไรสมาธิเมื่อสงบมันชาร์จแบตเต็มฉะนั้นเมื่อชาร์จแบตแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่ไปกระทบกระเทือนมันระเบิดได้ใช่ไหมอาการระเบิดของแบตมีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรถอดมันออกก่อนแล้วก็ใช้มาพิจารณากายนี่แหละผมคนเล็บผนังที่เราหลงมันอยู่นั่นแหละหลงว่ามันสวยนั่นแหละให้เห็นความจริงว่าถ้าเราไม่ต้องล้างมันล่ะเป็นยังไงอย่างที่อาตมากล่าวนั่นแหละทำแบบนี้แค่นี้โยมจิตจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆโยมจะเริ่มเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ความจริงของชีวิตว่าอะไรแล้วเราเกิดมาเพราะอะไรจะรู้ว่าไม่ใช่พรหมลิขิตแหละกรรมลิขิต
ไอ้เมมโมรีนี่แหละลิขิตเราเชื่อไหมแล้วมันอยู่ที่จิตเรานี่มันอยู่ที่จิตด้วยแล้วมันบันทึกทุกอย่างเห็นมันก็จําได้ยินมันก็จําได้กลิ่นก็จําได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็จําดีก็จําไม่ดีก็จําจําหมดเลยที่คิดมันจําที่พูดก็จําที่ลงมือทํามันก็จํานี่คือกรรมลิขิตกรรมของเราเองไม่โทษใครไม่ได้เลยในที่สุดแล้วเมื่อกรรมเราทํามาแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้เรามาได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีกรรมดีนะกรรมดีมากด้วยที่มาเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นในกรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เรียงลําดับตามกําลังที่จริงใจแค่ไหนเจตนามากแค่ไหนมันจะมีกําลังมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการให้ผลมันก็จะรอจ้องที่จะให้ผลไปตามลําดับช่วงไหนที่กรรมดีให้ผลมากดวงดีมากทําอะไรก็ดีหมดเลยใช่มั้ยช่วงไหนที่กรรมไม่ดีให้ผลปุ๊บดวงไม่ดีแล้วทําอะไรก็ติดขัดดวงเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้โดนมีปัญหามีอุบัติเหตุมีอะไรเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นอยู่ที่กำลังของมันเหมือนกันจะมากจะน้อยอยู่ที่กำลังเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเจอเรื่องนี้หมดงั้นเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะไม่ใช่ปล่อยไปตามกรรมพัฒนากรรมที่มันมีขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีพัฒนาทำไงภาวนาคือพัฒนาถูกไหมแล้วก็มาภาวนามาพัฒนาจิตเราก่อนด้วยการทำจิตทำกายเราเนี้ยให้เป็นภาชนะทองรองรับท่านบอกว่าอย่างนั้นภาชนะทองทำไงมนุษย์ต้องมีศีล5มาเกิดเพราะนั้นภาชนะทองของมนุษย์คือมีศีล5แล้วก็มีสติจะทำให้ฉลาดศีลทำให้สวยให้งามสติที่มาฝึกสติอยู่เนี่ยทำให้ฉลาดเป็นมหากุศลนะสติเป็นมหาฉลาดว่างั้นเถอะแล้วฐานก็ทำให้มีกินมีใช้พอมีกินมีใช้แล้วบางคนก็ร่ำรวยได้เพราะนั้นเมืองไทยไม่จนหรอกส่วนไปดูส่วนใหญ่เพราะคนไทยให้กันเป็นและเป็นเมืองเดียวที่ให้กันได้มากให้กันเต็มใจส่วนต่างชาติตอนนี้เขามองเมืองไทยเนี่ยแบบอัศจรรย์มากก็เห็นคนไทยเหมือนกับว่าคนแบบเอเชียใช่ไหมพวกผิวแบบนี้เขาเหยียดผิวกันอยู่ก็ถือว่าเป็นบ้านนอกตำนองนั้นชาวเขาชาวต่างชาติก็เรียกเราเป็นชาวเขานะก็ว่าอย่างนั้นนะแต่เมื่อเหตุเกิดเหตุของขุนน้ำนางนอนถ้ำหลวงเขาเกิดแปลกใจในคนไทยขึ้นมาแล้วทั้งที่ว่าไม่มีความรู้อะไรแต่ช่วยได้ช่วยอะไรช่วยทั้งหมดอยากจะช่วยทั้งนั้นเลยเราช่วยแบบจริงใจเอาชีวิตเขาแลกเลยก็อัศจรรย์ตรงนี้มากก็ว่ากำลังใจของคนไทยเนี่ยอะไรจะมากขนาดนั้นเพราะนั้นคนไทยต้องตื่นแล้วนะใช่ไหมเราอย่าไปหลงเขาต่างชาติเนี่ยที่เขามีอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามันผ่านระบบมาเยอะแต่คนไทยเนี่ยเราไม่ไปเพราะอะไรเรารักษาอนุรักษ์ของธรรมชาติไว้คนไทยจริงจะงดงามอยู่ไงเพราะนั้นอย่าไปวิ่งตามก็เลยดูที่เราระยะเวลาที่เราวิ่งตามต่างประเทศมาเนี่ยด้วยวัตถุต่างๆทั้งอาหารทั้งอะไรต่างๆที่มาใช้ผลที่ได้รับตอนนี้เราดูสถิติไหมว่าคนไทยป่วยขนาดไหนเห็นไหมกินเป็นกรรมนะป่วยเพราะไปกินของพวกนี้แหละจนเดี๋ยวนี้ต้องระวังเรื่องกินทั้งนั้นเลยใช่ไหมกินอะไรแทบไม่ได้เลยมันมีผลไปหมดเลยสารเล่งมังสารปนเปื้อนสารพิษต่างๆแม้กระทั่งปัจจุบันมาทางอากาศแล้วภูมิแพ้ก็เป็นกันแล้วบางทีโรคแปลกๆที่เกิดขึ้นก็รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติก็จะเริ่มเกิดมามากๆเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็วิตกกังวลว่าน้ำมันจะต้องท่วมกรุงเทพใช่ไหมเราก็เริ่มต้นทุกข์ตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมเขาบอกปีไหนล่ะมันจะท่วมปี63ปีนี้เท่าไหร่61เพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์ไปจนถึงปี63ทุกข์ทุกวันเลยแต่ถึง63ปุ๊บมันไม่ท่วมล่ะก็ทุกฟรีช่วยไม่ได้จะไปทุกทำไมโยมใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนเราใช่ไหมเอามาเดินลงมาตรงนี้เรียบร้อยหล่นตรงนี้ตู้มขอหักตายชาติหน้าแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีสำหรับเราแล้วเห็นไหมเพราะนั้นประมาทไม่ได้เราก็รักษาสติตรงนี้เพื่อความไม่ประมาทไว้แล้วเราก็ปล่อยมันไปตามเหตุปัจจัยแต่เราตั้งรับมันตั้งรับแล้วยอมรับเท่านั้นเองเพราะว่าวิบากคือผลของการกระทำทั้งหมดดีและไม่ดีก็ต้องให้ผลเราเพราะฉะนั้นเราตั้งรับยังไงมีศีล5แล้วก็มีสติพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ตายแต่ถ้าอยู่ที่ไหนมันจะไม่ตายมันก็ไม่ตายใช่ไหมก็ว่าแม้ไม่ถึงที่ตายวายชีวันนะจะพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาจารย์ถ้าแม้ว่าถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็เสือกตายจริงป่ะก็มันตายจริงนะโดยไม้จิ้มฟันง่ายๆเลยติดเชื้อ มีมาแล้วโยม
ใช่เรื่องเล่นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าความตายมันบอบบางมากนะร่างกายมนุษย์เนี่ยแล้วก็ร่างกายก็เป็นหลังของโลกโลกก็เกิดง่ายมันไม่ใช่เก่งแข็งแข็งแกร่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นกายนี้เป็นธาตุสี่เราใช้ธาตุเนี้ยมาปรับจิตให้พัฒนาจิตให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเราจะได้มีทางไปที่ดีที่ในวันข้างหน้าที่จะไปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดของมันแต่หลวงพ่อสนองเคยบอกว่าคนที่จะรอดได้ในทุกเรื่องคือคนที่มีสามลมโพตอนนี้มียังมีแล้วสิต้องมีแต่ว่าเอาเข้ามายังเพราะก่อนรับศีลโยมก็บอกแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมเรานึกถึงหรือเปล่าไม่ได้นึกถึงเลยโกหกรับแล้วไม่เอาไฟใช่ป่ะแค่นึกถึงท่านโยมบุญทั้งวันเลยพุทโธไปทั้งวันเลยเนี่ยบุญตลอดเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยพุทโธธัมโมสังโฆทำอะไรพุทโธธัมโมสังโฆไปเลยคนบาลังก็เป็นไงนะตกใจพุทโธธัมโมสังโฆนะเดี๋ยวนี้ตกใจแบบไหนอ่ะตายไปเลยนั่นต้องทำตรงนี้ให้ถูกเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งจิตตรงนี้ได้สติที่ฝึกอยู่กับตัวเราได้บ่อยเข้าความวิตกกังวลไปอนาคตมันยังไม่ถึงยังไม่รู้จะเป็นยังไงก็โอเคอดีตก็ตายไปหมดแล้วคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้ในที่สุดจิตเราอยู่กับปัจจุบันไม่บ่อยเข้าเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางแล้วจิตจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอัตโนมัติออดนอกแข็งในข้างนอกนิ่มนวลแต่ข้างในมันจะเข้มแข็งใครจะมาด่ามาว่ามันก็เฉยได้เข้มแข็งไหมล่ะเออแต่ไม่ใครมาโดนหน่อยใครมาว่ามาพูดชื่อหน่อยก็มาอิจฉาริษยาโอ้โหทนไม่ได้อันนั้นอ่อนแออย่าลืมนะอ่อนแอนะคนขี้งุนงิดคนขี้เกียจจะเป็นงั้นละ อะไรก็ต้องกระเทือนไม่ได้เลยแต่คนขยันจะไม่ค่อยเป็นไรไม่เป็นไรแก้ไขได้คนดีชอบแก้ไขเพราะฉะนั้นมันมีวิธีคิดนิดเดียวถ้าสติเข้ามาแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าอ๋อปัญญาเรามาจากไหนก็ไม่รู้มันมามันเองเพราะสติเป็นตัวเรียกปัญญาแล้วเป็นพินัยกรรมหรือมรดกธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะปรินิพพานที่ตมากล่าวเมื่อกี้นี่ไงเห็นไหมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตัวไม่ประมาทคือตัวสตินี่แหละแล้วสติคือผู้รู้ใช่ไหมรู้จักแล้วก็รู้จำแล้วลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ประการมันมีอยู่แล้วพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเมื่อคนพบตรงนี้ขึ้นมาจนแจ้งชัดขึ้นมาแจ้งด้วยปัญญาถึงไม่เห็นก็แจ้งชัดด้วยปัญญาแต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ถือว่าดีก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่เห็นก็สำเร็จได้ทั้งรู้ทั้งเห็นก็สำเร็จอีกแบบหนึ่งความละเอียดต่างกันเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากพยายามทำอย่างเดียวคือเมื่อทำแล้วอย่างที่บอกต้องไปเรื่อยเลยนะอย่าถอยเราไม่สู้แต่ไม่ถอยได้ไหมไม่สู้กับอะไรหรอกสู้กับตัวเองนี่แหละแต่ไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปเผลอก็รู้อะไรก็รู้พอรู้ตรงนี้ได้บ่อยๆเราจะรู้จักว่ารู้ดีรู้ชั่วพอเรารู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเลิกได้แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรสวรรค์ชั้นไหนก็เลือกเอาเลยจองได้เลยนะเนี่ยโยมมากันเนี่ยทันทีที่รับศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วเป็นพรหมฮะอภรมจริยาประพฤติพรหมจรรย์จิตมันสะอาดก็เลยต้องมาทำจิตสติทำสติจนมันหยุดคิดจิตเริ่มสะอาดและขั้นต้นแล้วก็เริ่มพัฒนาพิจารณากายความจริงพิจารณากายที่สกปรกทำให้จิตสะอาดแต่ถ้าดูกายสะอาดดูกายสวยจิตจะสกปรกลองไปคิดดูเป็นการบ้านนะถ้าคิดว่าสวยจิตมันจะสกปรกแต่ถ้าคิดว่ากายมันสกปรกจิตมันจะสะอาดนี่ก็เป็นวิปัสสนาฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจที่หวังมาหมดเวลา ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ได้ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอดสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสนียจะไหลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพาลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุสาธุโชคดี
โชคดีเลือกทำแต่กรรมดีๆนะ ศูนย์รวมใจสูงสุดมนุษย์ชาติขัตติยราชครองแผ่นดินถิ่นสยามพระทัสมินราชาสง่างามจักรีนามสันตติวงศ์มั่นคงครองทรงกรณีเพิ่มพัฒน์อัตถประโยชน์เปรมปราโมทสุขเสริมเฉลิมฉลอง66พระชนทรงคงเรืองรองฝ่าละอองคงจีระรัชการอโรโคสุขีทีคายุสิทธมัตถุมหายสวรรค์อันไพศาลขอเดชะเชิดชูองค์ภูบาลสุภวานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทาน